I'm an easy rider, the white line.เรายังอยู่กันที่เดิมนะครับที่ Tank Store สาขา The Emporium อยู่กับคนเดิมเหมือนกันนะครับคุณเอก Tank Store สวัสดีครับ Positive Thinking by Sing Corporation วันนี้เรามาเล่าเรื่องของไหนๆก็อยู่ในร้านที่มีเต็มเว็บไปด้วยอุปกรณ์ผจญภัยนะครับได้ข่าวว่าไป Base Camp ของที่ Everest แล้วครับผมในความเป็นจริงผมถึงผมเป็นคนชอบเดินป่าเป็นคนชอบใช้ชีวิตแบบลุยทุ่งนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราไปเอเวอเรสต์เราได้อะไรกลับมาก้าวออกไปจากชีวิตเดิมๆครับก้าวออกไปจากความกลัวความไม่กล้าครับไปเผชิญไปค้นหาครับตัวเองไปค้นหาประสบการณ์ก้าวหลุดออกไปเพื่อหลบจากความจำเจก้าวออกไปครับไปค้นหาชีวิตมันหาเจอได้หาเจอได้จริงๆครับที่นั่นไปอยู่ที่นู่นแน่นอนคุณไม่มีรถติดคุณไม่มีการทำงานที่ต้องเข้าตรงเวลาคุณไม่มีเพื่อนร่วมงานคอยแทงข้างหลังไม่มีเจ้านายคอยมานั่งว่าคุณถูกไหมสิ่งที่ได้คือทุกอย่างมันดูว่างเปล่ามันอยู่กับตัวเองถูกไหมใช่ครับคุณต้องจัดการสภาพแวดล้อมจัดการในเรื่องของการเขาเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่สภาพร่างกายก็ต้องปรับหมดถูกไหมครับครับผมสิ่งที่ได้กลับมานอกจากเรื่องของแน่นอนล่ะร่างกายเราต้องพัฒนาแล้วแหละครับเพราะเราไปอยู่ในที่ที่อากาศน้อยมากนะการผจญกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆเช่นครับผมเช่นในเรื่องของ high altitude ครับผมสภาพของพอขึ้นที่สูงแล้วอากาศจะน้อยลงครับครับผมก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาทำให้เราแก้ปัญหาอย่างใจเย็นขึ้นใช่ครับหาสติมีสติอยู่ตลอดเวลาครับผมถ้าไม่มีสติในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตทุกวินาทีคือชีวิตหมดเลยครับผมมันคือต้องคิดตลอดเวลาใช่ไหมใช่ครับนั่นก็คือสอนให้เราผมฟังอย่างเดียวนะผมตีความไม่ง่ายคือนั่นสอนให้เราคิดทุกนาทีนะครับแล้วก็อย่าประมาทกับมันเพราะทุกนาทีที่คุณก้าวไปทุกก้าวที่คุณก้าวไปอาจจะพลาดหรืออาจจะทำให้คุณไม่ได้อยู่ต่อบนโลกนี้ถูกไหมครับผมนี่คือข้อคิดดีๆนะครับของคุณเอกจากคนที่ไปเอเวอเรสต์มาแล้วคุณไม่จำเป็นนะที่ต้องไปเอเวอเรสต์คุณค้นตัวเองเจอนะคุณแค่ออกจากโต๊ะทำงานใช่ครับใช่ไหมออกจากโต๊ะทำงานออกจากบ้านนะครับไปแสวงหาประสบการณ์ที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่คุณชอบนะครับโอเคขอบคุณมากคุณเอกขอบคุณครับพบกันใหม่นะครับสำหรับสกู๊ปของสิงห์นะครับ Positive Thinking by สิงห์ Corporation นะครับอาทิตย์หน้าเราไปดูกันว่าเราจะอยู่กับใครต่อนะครับ I'm an easy rider The wind is at my back เขาแต่งตัวเหมือนกันเลยคือเขามาเป็นคอนเซ็ปต์แน่อันนี้ไม่อะไรครับสมุดจดครับค่ะเป็นสมุดทำมือค่ะแล้วก็ทำเป็นหน้าปกเป็นโปสเตอร์รุ่นเก่าด้านหลังเป็นโปสการ์ดให้สองใบเป็นกระดาษสองใบเนี่ยครับพี่โอ้ดูแนวรักโลกต้องอุดหนุนค่ะต้องอุดหนุนคือเราอุดหนุนกันทุกร้านนี่เราจนนะฮะเพราะเราเดินกันทั้งตลาดนี่แวะแม่งมาหยุดร้านหนูแปลว่าพี่คัดแล้วพี่เลือกแล้วเพราะฉะนั้นพี่มาหยุดร้านหนูเดี๋ยวเฮ้ยมันมีอะไรสะดุดป่ะวะไปซื้อไปไหนเอ่ยข้าวหนังเจ้าเจ็บแบบไม่ได้แบบไม่มีบรรทัดโอ้โคตร
จะบอกว่าเด็กหลายคนมีปัญหากับใช้สมุดจดไม่มีบรรทัดไม่เป็นนะฮะอีกครับผมนี่แบบว่าสมุดไม่มีปัญหาที่โคตรชอบเลยครับเพราะมันเป็นโรคเขียนไปจดไปวาดไปนะจริงๆแล้วอ่ะเป็นสมุดที่ไม่มีเส้นดูดีอย่างนึงนะพี่ไม่บรรทัดจะได้ทำงานมันงั้นจะมีไม่บรรทัดไว้ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ดีนะเขาไม่เอาไม้บรรทัดมาขายด้วยอย่างนี้แบบมีไม้บรรทัดเป็นไม้อ่ะไม้บรรทัดไม้นะโอเคเดี๋ยวเราโดนนักเล่มนะฮะจะบอกว่ามีรางวัลคนขายของดีเด่นไหมฮะคือปั๊บเดียวอันนี้เท่าไหร่นะ80ใช่ไหมใช่80สักพักนึงยืนอยู่บอกว่ามีที่ใส่ซีดีเพลงไหมนะฮะเราโดนตบซับไปเรื่อยนะฮะใช่ค่ะเอาเลยไหมดูก่อนได้ครับพี่ดูออกมาดูได้เลยไว้มีบอกเลยพออันนี้ให้แกเอาไหมอันนี้ให้แกแล้วเอาแบบนี้ถามการจะมาแบบกระดาษหน่อยอ่านว่าสอพลอพานิชคือเรียบแบบแบบแบบโอเค